วันนี้เราจะมาทำข้าวมันไก่ทอดกันนะคะก่อนอื่นก็เอาข้าวไปล้างน้ำให้ฝุ่นออกก่อนนะคะข้าวมันไก่ธรรมดากินบ่อยแล้วนะคะก็เลยเปลี่ยนมาเป็นข้าวมันไก่ทอดบ้างนะคะพอล้างข้าวสะอาดเสร็จแล้วนะคะเราก็เทน้ำออกให้หมดเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะใช้นี่ค่ะมันไก่ใส่ลงไปเลยค่ะเสร็จแล้วก็คนมันไก่ให้ทั่วข้าวเลยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเติมน้ำลงไปให้ท่วมข้าวเลยนะคะเสร็จแล้วก็เอาไปหุงค่ะหุงด้วยหม้อไฟฟ้าค่ะกดได้เลยนี่ทิ้งไว้เลยนะคะหลังจากนั้นเราก็มาเตรียมไก่กันนะคะเดาใช้สะโพกไก่นะคะเราจะเลาะกระดูกออกก่อนนะคะส่วนกระดูกจะเอาไปใส่น้ำซุปนะคะถ้าไม่ชอบสะโพกก็ใช้อกไก่ได้นะคะเมื่อลอกกระดูกเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำการชุบแป้งทอดกันนะคะไข่ไก่นะคะ1ฟอง2ฟอง3ฟองแล้วแต่ไก่เยอะไก่น้อยนะคะตีไข่ให้แตกเลยนะคะแป้งนี่เราใช้แป้งสาลีธรรมดานะคะในการชุบทอดนะคะส่วนบ้านเราก็ใช้แป้งชุบทอดได้เลยนะคะเราจะปรุงรสด้วยเกลือ1ช้อนชาแล้วก็ผงปรุงรส1ช้อนชาเสร็จแล้วก็พริกไทย1ช้อนชานะคะคนให้เข้ากันกับแป้งเลยนะคะหลังจากนั้นเราก็เตรียมน้ำมันเทลงในกระทะให้กระทะร้อนแล้วเราค่อยเอาไก่ลงทอดนะคะเราจะเอาไก่ไปชุบแป้งก่อนนะคะชุบแบบแห้งๆแบบนี้เลยนะคะหลังจากนั้นเราก็เอามาชุบไข่นะคะเพื่อให้แป้งติดกับไก่ได้ดีนะคะหลังจากนั้นเราก็จะไปชุบแป้งอีกรอบนึงนะคะแบบแห้งๆเลยนะคะเราจะไม่ผสมน้ำนะคะเสร็จแล้วเราก็จะนำลงหม้อทอดเลยค่ะนี่นะคะถ้าอยากให้แป้งหนากรอบก็ทำสองรอบนะคะทอดจนไก่เป็นสีเหลืองทองหรือน้ำตาลนะคะก็สุกแล้วนะนี่ข้าวเราสุกแล้วนะคะเดี๋ยวไปเปิดดูซินี่หอมมากเลยค่ะไก่ของเราก็สุกแล้ว1ชิ้นนะคะเราจะเอาวางบนทิชชู่เพื่อซับน้ำมันนะคะอันนี้เป็นชิ้นที่สองนะคะนำลงทอดเลยนี่เวลาทอดก็ใช้ไฟค่อนข้างร้อนนิดนึงนะคะเพราะว่าแป้งจะได้กรอบนะคะแล้วก็จะไม่อมน้ำมันนะคะนี่ค่ะชิ้นที่สองเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำการหั่นกันค่ะเรามาเตรียมข้าวใส่จานกันก่อนนะคะนี่ก่อนอื่นเพื่อความสวยงามเราก็จะตักใส่ถ้วยเล็กๆถ้วยน้ำซุปนะคะแล้วก็กดให้แน่นๆนิดนึงนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปคว่ำลงที่จานนะคะหรือเอาจานมาคว่ำที่ถ้วยแล้วพลิกกลับก็ได้นะคะข้าวที่ได้ก็จะออกมาเป็นแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปหั่นไก่กันนะคะหั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้นะคะหั่นหนาหั่นบางแล้วแต่ชอบเลยนะคะก
กรอบไม่กรอบฟังเสียงเอานะคะทุกคนเสร็จแล้วเราก็นำไปจัดจานกันเลยค่ะเราจะแต่งด้วยแตงกวานะคะผักอย่างอื่นไม่มีนะคะผักชีไม่มีนะคะมีแต่แตงกวานะคะเราไม่เน้นความสวยงามเราเน้นความอร่อยค่ะส่วนน้ำจิ้มดาวใช้น้ำจิ้มข้าวมันไก่ต้มนะคะเป็นน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวค่ะลูกชายบอกอร่อยมากกินหมดเกลี้ยง